ในความฝันอนาคตของผมก็ผมอยากเป็นนักฟุตบอลครับผมชื่อเด็กชายวิภิสิทธิ์ครับชื่อเล่นชื่ออ้ายปีนี้ผมอยู่ชั้นม.4ณปัจจุบันผมเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์62ปีนี้ผมอายุ14ครับอันนี้ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่มีใบบัตรผมก็โดนเพื่อนแซวว่าแบบเป็นหัวจีบแบบเป็นคนไร้สัญชาติเป็นคนแบบต่างด้าวนี่ครับเคยโดนด่าแล้วแบบผมเจ็บเลยครับอันนี้ตอนผมได้บัตรก็ผมก็รู้สึกแบบดีแล้วก็แบบสามารถเดินทางอย่างแบบปลอดภัยไปนี่ผมนั้นก็อยากไปแบบไปเป็นนักฟุตบอลให้ได้นะครับ